ละอุยิ่งกว่าละอุนะครับกับการสังหารนายพลสุไลมานีครับโลกจะเกิดสงครามโลกครั้งที่3หรือเปล่าเหตุการณ์จะผันแปรอย่างไรอาจารย์โตวิเคราะห์วันนี้ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับรายการอาจารย์โตวิเคราะห์ในวันนี้นะครับกับผมอาจารย์ศาสตาโตอ่อนครับรายการอาจารย์โตวิเคราะห์ครับออกอากาศทางช่อง YouTube อาจารย์โตวิเคราะห์ Official ครับฝากเพื่อนๆกดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับนอกจากนี้ครับอาจารย์โตวิเคราะห์ยังได้รับการสนับสนุนการออกอากาศโดยวิหกนิวนะฮะแล้วก็มีปัญหาทางกฎหมายนะครับไม่ว่าจะเป็นคดีแพ่งคดีอาญามหาชนธุรกิจต่างๆนะครับก็ปรึกษากับนิติวัฒน์ทนายความได้นะครับนิติวัฒน์ทนายความก็นำโดยผมนะครับแล้วก็ทนายสุภอัจจันทรสกุลนะครับซึ่งก็มีผลงานในคดีสำคัญสำคัญให้ชาติบ้านเมืองมาพอสมควรนะครับวันนี้ครับเหตุการณ์ร้อนครับคงทุกสำนักนะครับคงไม่มีใครพูดถึงกรณีการสังหารนายพลสุไลมานีนะครับซึ่งนายพลสุไลมานีนั้นถือว่าเป็นบุคคลสำคัญของประเทศอิหร่านเรียกได้ว่าเป็นเบอร์2นะครับรองจากประธานาธิบดีโรฮานีเลยก็ว่าได้นะครับหลังจากการสังหารนายสุไลมานีด้วยโดรนสังหารนะครับในกรุงแบกแดดนะครับทางการอิหร่านก็ออกมาตอบโต้แล้วนะครับว่าจะมีการล้างแค้นนะครับอย่างสะสมนะครับดูเหมือนว่าโลกของเราบางสำนักถึงกับมีการบอกว่ามันใกล้แล้วนะครับสำหรับสงครามโลกครั้งที่3ฮะอันนี้จริงนะครับถ้าย้อนหลังกลับไปในช่วงหลายๆปีมานี้เนี่ยนะครับความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเนี่ยนะครับก็ตึงเครียดมานานนะครับไม่ว่าเรื่องการที่สหรัฐนั้นกล่าวหาอิหร่านว่าพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์นะครับแล้วก็ความขัดแย้งในประเทศที่เป็นกันชนระหว่างอิหร่านกับซาอุดิอาระเบียนะครับไม่ว่าจะเป็นในซีเรียในอิรักนะครับรวมถึงประเทศทางตอนใต้ในซาอุดิอาระเบียก็คือเยเมนนะครับกล่าวโดยเฉพาะนายพลสุไลมานีนั้นเนี่ยนะครับท่านก็มีวีรกรรมนะครับโดยประมาณปี 2007-2008 เนี่ยนะครับก็นะครับมีอิทธิพลสำคัญในการสังหารทหารชาวอเมริกันนะครับไปจำนวนมากนะครับนอกจากนี้ครับสุไลมานีเนี่ยนะครับถือว่าเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลทางความคิดนะครับมีอิทธิพลทางการทหารในทั่วภูมิภาคตะวันออกกลางรวมถึงในโลกอาหรับด้วยนะครับเขานะครับถือว่าเป็นทหารคนสำคัญในกองกำลังปฏิวัติอิสลามตั้งแต่ยุคสมัยที่มีการปฏิวัติอิสลามสมัยล้มกษัตริย์ปาเรวีนะครับแล้วก็อยู่ในกองกำลังของอายะตอลลาห์โคเมนีนั่นเองนะครับถ้าสืบประวัติไปจะพบว่าไม่ธรรมดานะครับแล้วกองกำลังปฏิบัติการต่างๆทั้งหมดที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางไม่ว่าจะโดยกองกำลังที่เป็น conventional army นะครับกองกำลังในแบบนะครับหรือการลบ proxy war ต่างๆล้วนอยู่ในสายตาและในความคิดและการบังคับบัญชาของสุไลมานีทั้งสิ้นนะครับโซไลมานีก็เป็นผู้บัญชาการกองทหารที่เรียกว่าหน่วยคุดนั่นเองนะครับอิทธิพลทางการเมืองของโซไลมานีครับถือได้ว่าเป็นเบอร์2ของการเมืองอิหร่านนะครับและก็มีคะแนนนิยมมากกว่าประธานาธิบดีของอิหร่านคนปัจจุบันแล้วก็มีการวางการสืบทอดตำแหน่งไว้ที่เขาด้วยที่ผมเล่าถึงประวัติของสุไลมานีให้ทุกท่านทราบเนี่ยนะครับก็เพื่อให้ท่านเข้าใจว่าการสังหารนายพลสุไลมานีนั้นเป็นจุดการเดินหมากที่แหลมคมมากๆนะครับถ้าท่านเห็นนักวิเคราะ
ไม่ว่าจะในเมืองไทยหรือทั่วโลกเนี่ยมีอยู่ช่วงหนึ่งผมสังเกตนะพอเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยใน Facebook เงียบเลยนะครับเพราะอะไรเพราะว่าทุกคนทราบครับว่าคนนี้คือบุคคลสำคัญนะฮะแล้วอิหร่านนะครับกับสหรัฐอาจจะไม่เคยโจมตีกันโดยตรงอาจจะใช้การลบในรูปแบบที่ตัวแทนในซีเรียตัวแทนในอิรักตัวแทนในเยเมนแต่ไม่เคยเปิดหน้ากันตรงๆดังนั้นการที่โซไลมานีเนี่ยขึ้นเครื่องบินมาลงที่แบกแดดตามคำเชิญของกองทัพอิรักก็เปรียบเสมือนเขาเดินออกมาจากประตูหน้าบ้านนะครับแล้วก็ถูกสหรัฐใช้โดนพิฆาตสังหารเสียชีวิตหน้าประตูหน้าบ้านของเขาก็คือในอิรักซึ่งก็เปรียบเสมือนประตูสู่อิหร่านนั่นเองดังนั้นครับการสูญเสียสุไลมานีรอบนี้จึงเป็นหมากที่มีความแหลมคมอย่างยิ่งครับทีนี้ครับผมมาจะอธิบายเพิ่มเติมนะครับว่าทำไมมันแหลมคมต้องย้อนกลับไปดูความขัดแย้งครับที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางผมขออนุญาตเรียกว่ามันเป็นดับเบิลพร็อกซี่วอร์นะครับดับเบิลพร็อกซี่วอร์นะพร็อกซี่วอร์ชั้นแรกเราคงเห็นอยู่แล้วนะครับว่าเป็นพ็อกซี่วอร์จากภายนอกก็คือมีอิทธิพลของชาติตะวันตกนะครับฝ่ายหนึ่งก็คือสหรัฐอเมริกาแล้วก็อังกฤษฝรั่งเศสนะครับแล้วก็พันธมิตรของสหรัฐอเมริกาทั้งหลายซึ่งได้เคยร่วมรบกันในหลายสมรภูมินะครับกับอีกฝ่ายหนึ่งก็คือรัสเซียจีนนะครับพื้นที่ตะวันออกกลางถือว่าเป็นพื้นที่สำคัญนะเป็นพื้นที่ที่มีน้ำมันเป็นพื้นที่ที่เป็นกันชนเป็นพื้นที่ทางผ่านเขาเรียกว่าทางเสือผ่านนะฮะดังนั้นเนี่ยพร็อกซี่อันดับแรกก็คือว่าอเมริกานั้นใช้ซาอุเป็นตัวแทนในภูมิภาคในขณะที่จีนรัสเซียนั้นก็ใช้ไกลๆให้อิหร่านเป็นตัวแทนในภูมิภาคนะครับเพื่อคงอิทธิพลนะครับถ้าย้อนกลับไปในฝ่ายของสหรัฐอเมริกาจะพบว่าซาอุดิอาระเบียนั้นเนี่ยแต่เดิมอยู่ภายใต้อิทธิพลของพวกตุรกีก็คืออาณาจักรออตโตมันเพิ่งจะตั้งประเทศได้ไม่นานมานี้โดยตระกูลซาอุดนะครับก็ได้อเมริกาเนี่ยแหละครับเข้าไปสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยให้กับซาอุดิอาระเบียซึ่งเดิมเป็นแค่ดินแดนในทะเลทรายของพวกเบดูอินเร่ร่อนก็ได้สแตนดาร์ดออยล์นะครับได้ในทุนอย่างล็อกกี้เฟลเลอร์ได้นักการเมืองอเมริกันในยุคนั้นเข้าไปพัฒนาให้ดังนั้นเนี่ยพันธมิตรซาอุดิอาระเบียอเมริกาจึงเป็นพันธมิตรที่แน่นแฟนเพราะว่าเอื้อประโยชน์ต่อกันนะครับในขณะที่อิหร่านนั้นเนี่ยก็เป็นกันชนไปโดยปริยายโดยภูมิรัฐศาสตร์เป็นกันชนไปโดยปริยายให้กับรัสเซียและจีนนะครับเพื่อตั้งยันการลุกคืบของสหรัฐอเมริกาและซาอุดิอาระเบียนั่นเองนะครับอันนี้คือพ็อกซี่ชั้นแรกฮะคือตะวันตกใช้ชาติในตะวันออกกลางเป็นพ็อกซี่นะครับโดยจุดสำคัญที่ว่าทำไมเขาสามารถใช้ได้ครับเนื่องจากว่าซาอุดิอาระเบียนั้นกับอิหร่านมีความขัดแย้งกันในเรื่องนิกายทางศาสนาโดยซาอุดิอาระเบียนั้นเป็นซุนนีส่วนอิหร่านเป็นชีอะในซาอุดิอาระเบียทางภาคตะวันออกนั้นเนี่ยมีมุสลิมชีอะอยู่จำนวนมากถึง 15% ของประชากรซาอุดิอาระเบียในเยเมนทางตอนใต้ของซาอุดิอาระเบียก็เป็นชีอะในซีเรียรัฐบาลบาซาร์อัลอาชัดก็เป็นชีอะแม้ว่าประชาชนส่วนใหญ่จะเป็นซุนนีก็ตามในอิรักก็เป็นชีอะฮะดังนั้นครับตะวันตกใช้ความขัดแย้งตรงนี้ครับเข้ามาให้อิหร่านทั้งซาอุดิอาระเบียเป็นตัวแทนของเขาในภูมิภาคแต่ในขณะเดียวกันครับอิหร่านและซาอุดิอาระเบียก็ทำสงครามตัวแทนระหว่างกันจะเห็นได้เลยว่าซาอุดิอาระเบียกับอิหร่านนั้นไม่เคยรบกันโดยตรงแต่จะใช้วิธีรบผ่านสงครามตัวแทนในสมรภูมิต่างๆสมรภูมิที่เป็นสมรภูมิหลักๆเลยก็คือในซีเรียครับ
ในอิรักนะครับในเยเมนนะครับในซีเรียในและในอิรักเนี่ยเราก็จะได้ยินชื่อกลุ่มที่เป็นกลุ่มหัวรุนแรงเป็นกลุ่มก่อการร้ายสายชีอะก็คือฮิซบอลเลาะห์ครับแล้วก็ขบวนการฮามาสนะครับในส่วนของซุนนีที่จัดตั้งขึ้นมาก็คือพวกไอซิสพวก IS นะครับเขาก็ใช้เป็นproxy war ในชั้นในชั้นที่2นะครับก็คืออิหร่านจัดตั้งฮิซบอลเลาะห์ให้การสนับสนุนฮิซบอลเลาะห์ฮามาสพวกนี้ต่อสู้กับไอซิสนะครับก็เกิดสมรภูมิชีอะห์ซุนนีอย่างเงี้ยนะครับนอกจากในตะวันออกกลางแล้วในโลกอาหรับเช่นในตูนิเซียในอีกหลายๆประเทศก็มีสถานการณ์แบบนี้ครับดังนั้นถ้าท่านเข้าใจหมากทั้งกระดานตรงนี้จะเห็นได้เลยว่าอิทธิพลของตะวันตกนั้นอยู่รอบนอกแล้วก็อาศัยซาอุดิอาระเบียกับอิหร่านสู้กันแล้วก็ซาอุดิอาระเบียกับอิหร่านใช้กระบวนการผู้ก่อการร้ายต่างๆต่อสู้กันอีกทีนึงนะครับดังนั้นเนี่ยถามว่าบนสมรภูมิแบบนี้เนี่ยมันมีความเซนซิทีฟสูงครับแล้วตะวันตกก็ไม่ได้ว่าอยู่รอบนอกซะทีเดียวตะวันตกก็พร้อมแทรกแซงเสมอถ้าท่านเห็นในกรณีสงครามอ่าวเปอร์เซียสหรัฐอเมริกาเข้าไปยึดอิรักนะครับกรณีสงครามในอิรักนะครับที่ IS นะครับต่อสู้กับรัฐบาลอิรักต่อสู้กับพวกฮิซบอลเลาะห์ท่านจะเห็นว่ารัสเซียก็พร้อมเข้ามาแทรกแซงครับสหรัฐอเมริกาทุกวันนี้ก็เข้าไปตั้งฐานทัพในอิรักนะครับในซาอุดิอาระเบียเราก็ไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วถ้าท่านเข้าใจสมรภูมิทั้งหมดความสลับซับซ้อนของสมรภูมินะครับประกอบกับการสูญเสียอำนาจความเป็นมหาอำนาจของอเมริกาที่มีมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆแม้ว่าในสงครามการค้านั้นอเมริกาจะเอาชนะจีนไปได้ในยกที่1ก็ตามแต่เนื่องจากว่าทุกวันนี้แนวโน้มของประเทศต่างๆในโลกครับกำลังทิ้งดอลลาร์ไปหาทองคำเขาเรียกว่า gold rush นะครับเป็นกระบวนการที่เรียกว่า de-dollarization ก็คือการลดอิทธิพลของดอลลาร์เนื่องจากว่าที่ผ่านมานอกจากอาวุธยุทโธปกรณ์แล้วนะครับอเมริกาเนี่ยนะครับไม่ใช่ใช้แต่กำลังเข้าไปข่มเหงประเทศต่างๆทั่วโลกนะฮะอเมริกาใช้เครื่องมือทางการเงินครับใช้เครื่องมือดอลลาร์นี่แหละเป็นตัวบีบประเทศต่างๆในเรื่องค่าเงินในเรื่องอะไรต่างๆพวกนี้ประเทศต่างๆที่ต้องพึ่งพาดอลลาร์นะครับในฐานะที่เป็นแบ็กอัพในการพิมพ์แบงก์ของแบงก์ชาติของแต่ละประเทศเขาก็จะใช้เงินดอลลาร์ทองคำพวกนี้นะครับที่พึ่งดอลลาร์มากๆก็ประสบปัญหาเขาก็ต้องหาทางป้องกันปัญหาของเขาให้ได้มากที่สุดวิธีที่สุดคือคบหากับอเมริกาแล้วมันเอาดอลลาร์มาบีบอยู่ตลอดแบบนี้ย้ายไปทองคำดีกว่านะครับซึ่งแนวโน้มการย้ายไปทองคำเนี่ยเกิดขึ้นในยุโรปตะวันออกครับเซอร์เบียสโลวีเนียฮังการีโปแลนด์ฮะนะครับย้ายนะครับเรียกคืนทองคำจากธนาคารอังกฤษกลับมาไว้ในประเทศตัวเองเรียบร้อยโปแลนด์นะครับได้คืนมา100ตันนะครับอดัมคราปินสกี้ผู้ว่าแบงก์ชาติโปแลนด์ดีใจมากๆเยอรมันเองถือครองทองคำเพิ่มขึ้นมากที่สุดในรอบ21ปีฮะจีนรัสเซียอิหร่านเวเนซุเอลาญี่ปุ่นนะครับเริ่มหันมาใช้ทองคำมากขึ้นความพยายามในอเมริกาในการสร้างพวกคริปโตเคอเรนซีเปโตดอลลาร์พวกเนี้ยเพื่อสามารถดำรงอิทธิพลทางการเงินของตัวเองได้ดังนั้นเมื่อดอลลาร์เริ่มเสื่อมอิทธิพลมันแสดงออกครับว่าอเมริกาเนี่ยเสื่อมอำนาจทางเศรษฐกิจนะครับการซื้อขายน้ำมันการซื้อขายสินค้าสำคัญที่เคยซื้อในสกุลเงินดอลลาร์เริ่มลดอิทธิพลในตะวันออกกลางครับการซื้อขายน้ำมันทุกวันนี้บางส่วนแล้วนะครับมาใช้สกุลหยวนในการซื้อขายอเมริกาถอยไม่ได้ครับอิทธิพลที่ตัวเองเคยมีอยู่ในซาอุดิอาระเบียมันหมายถึงน้ำมันมหาศาลที่จะกลับไปหล่อเลี้ยงครับการเดินหมากสังหารโซไลมานีสำหรับผมก็เหมือนกับที่เพื่อนๆคาดการหลายๆคนคาดการนะครับว่าอเมริกาต้องการสงครามฮะต้องการล้างไพ่ให้กลับมามีอิทธิพลให้ได้
พราะเขาสูญเสียอำนาจรอบด้านนะครับทั้งถูกลุมกินโต๊ะจากมหาอำนาจใหม่อย่างรัสเซียจีน EU ก็นะครับอยู่ทั้งสองฝ่ายเอาตัวเองรอดก่อนนะครับอังกฤษก็อยู่ในป่าอยู่นะครับหมายถึงซุ่มซ่อนอยู่นะครับแล้วก็ประเทศเล็กประเทศน้อยก็เริ่มตีจากนะครับเนื่องจากว่าถูกรังแกจากสกุลเงินดอลลาร์ดังนั้นอเมริกาไม่มีทางเลือกครับและการเดินหมากสังหารเบอร์2ของอิหร่านเนี่ยเป็นการเดินหมากแรงเพราะอเมริกาถ้าท่านสังเกตนะเขาสังหารบินลาเดนนะครับเขาสังหารผู้นำอัลกออิดาแต่อันนี้นี่คือท่านนี้นี่คือผู้บัญชาการทหารของอิหร่านที่มีอิทธิพลมีประวัติศาสตร์เป็นบุคคลสำคัญดังนั้นแน่นอนครับต้องถูกตอบโต้คำถามที่เกิดขึ้นในสื่อตะวันตกณเวลานี้ไม่ใช่คำถามว่าอิหร่านจะตอบโต้หรือไม่นะครับแต่เป็นคำถามที่ว่าจะตอบโต้เมื่อไหร่อย่างไรซึ่งรูปแบบการตอบโต้ของอิหร่านอย่างที่เราทราบครับอิหร่านมีอาวุธนิวเคลียร์นะครับพัฒนาจรวดในการยิงหัวรบนิวเคลียร์ผมคิดว่าน่าจะยิงถึงแผ่นดินแม่ของอเมริกาแน่นอนนอกจากนี้ครับอิหร่านยังมีหน่วยที่เรียกว่าสปุตนิกนะครับเป็นหน่วยการต่อสู้ทางไซเบอร์ถามว่าการต่อสู้ทางไซเบอร์สร้างความเสียหายอย่างไรไม่ใช่แบบเมืองไทยด่ากันไปด่ากันมาแน่นอนครับถ้าท่านเห็นในโลกทุกวันนี้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์โรงไฟฟ้าอินฟราสตรัคเจอร์ต่างๆที่เป็นจุดสำคัญของแต่ละประเทศนั้นทุกวันนี้ครับควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์และมีระบบออนไลน์ด้วยดังนั้นครับการใช้แฮกเกอร์เข้าไปโจมตีระบบควบคุมอินฟราสตรักเจอร์โครงสร้างพื้นฐานแต่ละจุดผมยกตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมเช่นโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ถ้าถูกแฮกและปิดระบบหล่อเย็นอะไรจะเกิดขึ้นครับโอกาสที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ระเบิดก็จะสูงโดยใช้แฮกเกอร์ไม่กี่คนไม่ต้องยิงระเบิดนิวเคลียร์ให้เสียเวลาก็สร้างความเสียหายนะครับแล้วยุทธภูมินี้ครับโอกาสตอนนี้โลกคาดเดาไม่ได้ครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นนักวิเคราะห์บางคนบอกว่าสมรภูมิที่เขาจะใช้รบกันก็คืออิรักซีเรียแถวๆนั้นจะเป็นการรบแบบจำกัดวงแต่ณเวลานี้ครับอะไรก็เกิดขึ้นได้เพราะอย่าลืมว่าอิหร่านนั้นเป็นเมืองหน้าด่านเป็นประเทศหน้าด่านหลุดจากอิหร่านขึ้นไปคือแคสเปียนฮะแหล่งน้ำมันสำคัญที่อเมริกาหมายมั่นปั้นมือมีประเทศสำคัญอยู่ริมขอบแคสเปียนก็คืออาเซอร์ไบจันครับ Land of Fire แคสเปียนเป็นสมรภูมิตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่2แล้วนะครับที่ฮิตเลอร์ต้องการยึดจึงส่งกองกำลังมาพ่ายแพ้ที่สตาลินกราดเพราะต้องการปิดลมหายใจคือน้ำมันที่ส่งไปหล่อเลี้ยงกองทัพแดงนั่นเองเป็นยุทธภูมิสำคัญดังนั้นการที่อเมริการูปคมอิหร่านมันก็เหมือนรูปคมรัสเซียรูปคมจีนไปในตัวซีนาริโอมีหลายแบบครับแต่ความขัดแย้งของโลกใบนี้หลังจากการปฏิวัติคลื่นลูกที่3โลกาภิวัตน์ที่ดำเนินมาตั้งแต่ปี1990เป็นต้นมามันเดินมา30ปีแล้วครับอำนาจจากเป็นโมโนโพลนะครับผูกขาดโดยสหรัฐอเมริกามันเปลี่ยนไปแล้วฮะมันเป็นมัลติโพลาร์ซิสเต็มแล้วมัลติโพลาร์ซิสเต็มแต่ละประเทศเขาก็สะสมอำนาจพลังในทางเศรษฐกิจพลังในทางการเมืองพลังทางการทหารเพียงแต่ว่าสงครามมันต้องเกิดเพียงแต่ว่าซีนาริโอชนิดเบาสุดที่มีคนพูดมาโดยตลอดคือสงครามเศรษฐกิจซีนาริโอขนาดกลางคือสงครามแบบไฮบริดวอร์แบบที่เกิดในฮ่องกงซีนาริโอที่แรงขึ้นก็คือสงครามเต็มรูปแบบ conventional warfare ที่จำกัดพื้นที่แต่สิ่งที่มนุษยชาติกลัวมากที่สุดก็คือสงครามโลกแบบไม่จำกัดพื้นที่ซึ่งตอนนี้ดูเหมือนกับสงครามจะขยับจากสงครามเศรษฐกิจสงครามไฮบริดวอร์ขยับมาเป็นการใช้ hard power conventional warfareโลกอยู่ในอันตรายครับถ้าท่านเข้าใจหมากทั้งกระดานเข้าใจสิ่งที่ผมอธิบายให้ฟัง
ศึกนี้ใหญ่หลวงนักนี่คือเหตุที่นักวิเคราะห์หลายท่านนิ่งไปเริ่มมีการระบายข้อเขียนออกมานะครับหลังจากทราบข่าวในช่วงเย็นๆเท่านั้นครับรายการอาจารย์โตวิเคราะห์ครับต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และมีปัญหาทางกฎหมายมาปรึกษาผมได้ครับนะครับในทางเรื่องนี้เนี่ยในกฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยก็มีหลักกฎหมายนะครับที่เรียกว่า reprisal ก็คือว่าการจะทำสงครามนั้นอยู่ดีๆไม่ใช่ไปทำได้นะครับจะต้องมีเข้าองค์ประกอบทางกฎหมายระหว่างประเทศก็คือต้องฝ่ายหนึ่งโจมตีก่อนนั่นเองนะครับแล้วก็สามารถทำสงครามตอบโต้ได้นะครับอันนี้เป็นหลักการทางกฎหมายง่ายๆในกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมืองว่าด้วยเรื่องของภาคสงครามอาจารย์โตวิเคราะห์วันนี้ครับต้องขอลาทุกท่านไปก่อนพบกับผมได้ใหม่ในโอกาสถัดไปสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ ในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวแผ่นดินของเรานั้นมีแต่ความสุขใจพระบารมีที่แสนยิ่งใหญ่หล่อล้อมรวมใจให้ไทยเป็นหนึ่งเดียวกันองค์พระราชาที่ฟ้ากำหนดทรงโปรดเมตตาให้ปวงประชาอุ่นใจเมื่อถึงเวลาที่ฟ้าตั้งใจพวกเราชาวไทยพร้อมใจถวายพระพรมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีคู่แผ่นดินสีกรุงรัตนโกสินทร์ถิ่นเจริญองค์พระราชามหาวชิราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกหลานไทยปลอดภัยร่มเย็นพระบารมีศาสีงามเด่นเพราะท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีคู่แผ่นดินสีกรุงรัตนโกสินทร์ถิ่นเจริญองค์พระราชามหาวชิราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกหลานไทยปลอดภัยร่มเย็นพระบารมีศาสีงามเด่นพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทย